ส่วนเลทเนื้อต่างๆนะครับก็จะตามราคานะครับนะทุกคนนี่เนื้ออัปปาก้าขัดเงาก็700นะครับเนื้ออัปปาก้าขัดเงา600ก็มีนะครับนี่มีขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะครับเดียวนี่500 600ก็2,000นะครับนี่1,800ทุกคนนี่1,800น่าจะเป็นเนื้อเงินนะ1,800ตรงนี้เป็นอ๋อนึงสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน FC ทุกคนนะครับผมอยู่ที่หัวลำโพงนะครับครั้งแรกนะครับต้องบอกตรงๆว่าครั้งแรกนี่ตั้งใจจะพาเพื่อนๆเดินทางไปวัดหนองโพครับวัดหลวงพ่อเดิมอยู่ที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์มีรถไฟไปถึงนะครับเห็นเขาบอกว่าสถานีห่างจากวัดหนองโพวัดหลวงพ่อเดิมนี่ประมาณ2กิโลซึ่งผมคิดว่าผมจะไปลงที่สถานีหนองโพแล้วผมจะเดินเอาลองเดินเอาแต่พอซื้อตั๋วแล้วครับตั๋วราคา42บาทนะครับออก 9:30ถึงโน่น 14:31 ตีว่า3โมงอ่ะ3โมงเย็นโอ้โหมันไม่ไหวครับไอการเดินทางไม่เท่าไหร่แต่ว่ากว่าจะไปถึงวัดกลัววัดเขาปิดก่อนนะครับสี่สิบสองบาทนะครับถ้าจะไปจริงๆต้องไปค้างคืนผมว่าต้องไปค้างคืนถึงจะไปได้สำหรับวัดหนองโพเพราะว่ากลัวไปถึงวัดแล้ววัดเขาจะปิดครับทีนี้ผมก็เลยตีตั๋วใหม่เปลี่ยนใจนะครับพาเพื่อนๆไปวัดหลวงพ่อโสธรนะครับเพราะว่ามีวัตถุมงคลใหม่ๆออกมาเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราเดินทางไปที่ฉะเชิงเซานะครับวัดของหลวงพ่อโสธรต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับครั้งแรกว่าจะพาไปวัดหนองโพด้วยรถไฟนะครับมีโอกาสไปแน่นอนครับมีโอกาสไปแน่นอนคอยติดตามนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันไหนให้ผมเตรียมตัวดีๆก่อนถึงไม่ค้างคืนก็ต้องไปให้ถึงโน่นก็จะประมาณผมว่าเพื่อเผลอ3โมงอ่ะ3โมงเย็นอ่ะผมกลัวอย่างเดียวกลัววัดปิดกลัววัดแบบว่าปิดแล้วก็ไม่มีวัตถุมงคลอ่ะกลัวไปเสียเที่ยวครับแต่วันนี้เราลุยไปด้วยกันนะครับที่ฉะเชิงเซาครับนี่ครับทุกคนกรุงเทพฉะเชิงเซานะครับรถออก10:10ถึง11:00ฉะเชิงเซาครับโอ้ไม่ไกลนะครับมาถึง11โมงนะครับรถออก10โมงหน่อยๆครับมาถึงนี่ก็11โมงกว่าๆถือว่าเร็วครับสำหรับใครที่จะมาวัดหลวงพ่อโสธรนะครับลงจากสถานีรถไฟนะครับสำหรับใครที่จะไปวัดหลวงพ่อโสธรนะครับก็จะมีรถ2แถวนะครับทุกคนคันสีเหลืองๆครับไปถึงวัดเลยนะครับสะดวกสบายนี่ครับทุกคนลงมาแล้วนะครับถึงแล้ววัดหลวงพ่อโสธรนะครับคนละ10บาทเองนะครับ
รถคันสีเหลืองๆเวลาเราจะกลับก็ข้ามไปฝั่งโน้นครับโน้นกลับไปที่สถานีรถไฟเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมานะครับต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าถ้าเราจะไปไหว้องค์หลวงพ่อโสธรองค์จริงนะครับองค์จริงอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่เจดีย์นี่ตอนนี้เขากำลังบูรณะอยู่นะครับองค์จริงจะอยู่ด้านนี้นะครับองค์จริงจะปิดทองและก็จุดธูปจุดเทียนไม่ได้นะครับเข้าไปกราบได้อย่างเดียวเอาดอกไม้เข้าไปได้ไปกราบได้อย่างเดียวแต่ถ้าใครบนบานศาลกล่าวหรือว่ามาแก้บนต้องไปทางนี้นะครับเป็นองค์หลวงพ่อจำลองนะครับองค์หลวงพ่อโสธรจำลองก็จะปิดทองได้แล้วก็จุดธูปจุดเทียนแล้วก็เอาของที่เราบนบานศาลกล่าวไปถวายได้นะครับนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับนี่ครับองค์จำลองหลวงพ่อโสธรจะอยู่ด้านนี้วัตถุมงคลก็จะอยู่ด้านนี้เหมือนกันพาเพื่อนๆมาเดี๋ยวเข้ามานี่เหรอทางเข้าเราก็สามารถเข้าได้สองทางครับนี่ครับเพื่อนๆเป็นองค์หลวงพ่อโสธรจำลองนะสามารถปิดทองได้อ๋อด้านในเขาไม่ให้จุดธูปจุดเทียนนะปิดทองได้คนเยอะมากครับไม่ว่าจะมาวันหยุดหรือว่าวันธรรมดาคนมาเยอะมากดูทุกคนนี่ด้านนี้ก็จะมีองค์จำลองด้านในอีกเรียกได้ว่าเราก็สามารถปิดทองได้หลายจุดเลยนะครับโอ้ตรงนี้ก็มีวัตถุมงคลนะทุกคนน่าจะเป็นเลดนะเป็นเลดเดี๋ยวไปดูกันเลดหลวงพ่อโสธรรุ่นยศเจริญนะครับจัดสร้างโดยวัดโสธรวรารามนะครับพุทธภิเษกวันที่24เมษายน2567นะครับนี่ทุกคนดูสามจุดหนึ่งเนื้อเงินลงยา 6,000 บาทนะครับเป็นเลทนะครับเป็นเลทสวยมากนะครับพิธีพุทธาพิเศษไป 20-28 เมษายน 2567 นะครับนี้ก็ 6,000 นะครับ 6,000 เป็นเนื้อเงินลงยาสีเขียวนะครับอ๋อจะมีเป็นสีนะครับนี่เป็นสีแดงสีเขียว
แล้วก็เนื้อเงินลงยานี่ก็มีสีเหลืองนะครับ 6,000 นะครับแล้วก็มีเนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินนะครับนี่ก็ราคาเดียวกันก็สีดำนะครับราคา 6,000 เท่ากันนะครับ 6,000 นะครับเป็นสีมีทุกสีนะครับส่วนขนาดน่าจะเล็กลงมาอีกนะครับนี่ 5,000 เป็นเนื้อเงินลงยาก็จะมีสีเหมือนกันนะครับแต่นี้จะ 5,000 นะครับมีสีเหมือนเลดใหญ่นะครับมีอันนี้ด้านหน้านี้ใหญ่กว่าด้านหลังก็ราคา 5,000 นะครับก็จะมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองแล้วก็น้ำเงินแล้วก็สีดำนะครับเป็นเลดข้อมือนะครับสวยนะครับเพื่อนๆเป็นเงินนะครับเป็นเงินแท้แล้วก็เลทใหญ่ก็จะ 6,000 เล็กลงไปก็ 5,000 ครับส่วนเลทเนื้อต่างๆนะครับก็จะตามราคานะครับนะทุกคนนี่เนื้ออัปก้าขัดเงาก็700นะครับเนื้ออัปก้าขัดเงา600ก็มีนะครับมีขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีเนื้ออัปก้าลงยาแดง 1,000 นะครับก็มีเนื้ออัปก้าลงยาเขียว 1,000 นะครับมีเนื้ออัปก้าลงยาเหลืองก็ 1,000 นะครับนี่จะราคา 1,000 นะครับนี่มีทุกสีนะครับแล้วก็มีเนื้อทองทิพย์ขัดเงาเนื้อทองทิพย์ขัดเงา700นะครับมีเนื้อทองทิพย์ขัดเงา600ก็มีนะครับแล้วก็มีเนื้อทองทิพย์ลงยาน้ำเงินก็ 1,100 นะครับตรงนี้จะราคา 1,100 นะทุกคนขนาดใหญ่จะเป็นเนื้อทองทิพย์ครับส่วนเนื้อทองทิพย์ขนาดเล็กลงไปก็ 1,000 ครับ 1,000 ก็มีเนื้ออัปก้าลงยาน้ำเงินนะครับ 1,100 นะครับมีลงยาแดงด้วยนะครับก็ราคาเดียวกันนะครับนี่ก็คือเลทนะครับเลทของวัดหลวงพ่อโสธรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลรุ่นใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆจะมาเช่าเลทของหลวงพ่อโสธรก็จะอยู่ด้านนี้นะครับอยู่ด้านในองค์หลวงพ่อจำลองนะครับนี่อยู่ด้านในส่วนวัตถุมงคลที่ผมเคยพาเพื่อนๆมาบ่อยๆจะอยู่ด้านโน้นครับด้านนอกออกไปส่วนด้านนี้ก็จะเป็นรูปหลวงพ่อนะครับก็จะมีขนาดต่างๆนะครับนี่จะมีรูปที่1นะครับรูปที่1ก็100นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับกรอบนะครับที่ทางวัดใส่กรอบไว้ให้เราดูนะครับว่ามีขนาดต่างๆมีขนาดแบบที่1แบบที่2แล้วก็แบบที่3แบบที่4นะครับเราก็จะมาเลือกได้นะครับส่วนกรอบเราต้องไปใส่เองนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นั่นก็คือเขาใส่กรอบให้ดูนะครับแต่ภาพนี่ภาพละร้อยนี่ภาพละร้อยเราอยากได้หลวงพ่อโสธรรูปไหนเราก็จะชี้บอกนะครับชี้บอก
มีทั้งหมด4นะครับ4แบบหลังจากผมพาเพื่อนๆชมเลทของหลวงพ่อโสธรแล้วนะครับซึ่งก็อยู่ในวิหารด้านนี้นะครับที่เป็นองค์จำลองหลวงพ่อโสธรแล้วผมก็จะพาไปชมเป็นวัตถุมงคลนะครับนี่ของทางวัดเหมือนกันนะครับก็คงมีทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่นะครับนี่ที่ผมพาเพื่อนๆดูเมื่อกี้นี่ก็คือเลทหลวงพ่อโสธรรุ่นยศเจริญนะครับนี่ส่วนด้านนี้ก็มีวัตถุมงคลทั่วไปนะครับนี่กรอบรูปราคา500แล้วก็พระผงพระผงนี่เขาเลี่ยมอย่างสวยเลยนะทุกคนสวยนะเลี่ยมแล้วก็มีที่ห้อยเรียบร้อยมีทั้งแบบเป็นพระสมเด็จแล้วก็ทรงอย่างนี้นะครับนี่องค์ละ500ด้านหน้า500แล้วก็ตรงนี้เป็นใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เป็น600แล้วก็500นะครับ400ก็มีนะ400เป็นพระผงนี่พระผงนะเลี่ยมให้เรียบร้อยนี่360นี่ก็500ตั้งหน้ารถก็มีตั้งหน้ารถ400เป็นเข็มกัดหลวงพ่อก็400นะครับส่วนขนาดบูชานะทุกคนนี่เป็นหินสี9นิ้วโอ้2,500แบบเป็นหินนี่ราคาไม่แพงนะอ๋อนี่เป็นหินสีเหรอคนละแบบนี่2,500นะทุกคนอ๋อราคาเท่ากัน2,500ถ้าเป็นหินสีนี่ราคาเท่ากัน2,500ขนาด9นิ้วนะ2,500ส่วนเป็นพระประจำวันเกิดก็องค์ละ300มีหลวงพ่อโสธรแบบร้อยองค์ก็160เป็นหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินองค์ละ360นะครับ360เป็นองค์เล็กๆนะครับแล้วก็มีเป็นรูปหัวใจกลมนี่140หลวงพ่อโสธรก็มีนี่60นะครับกลมชุบแล้วก็มีอาร์มลงยา80ลงยาเล็ก80เสมาลงยาก็80แบบเหลี่ยมก็80นะครับคุณนี่เป็นหลวงพ่อโสธรรุ่นอัญเชิญหลวงพ่อขึ้นจากน้ำ252ปีนะครับสร้าง2565รุ่น12โอ้สวยรุ่นนี้1,600นะครับเป็นเนื้อเงินลงยา1,600นี่มีหลายแบบนะแบบเสมาแบบลูกไข่นี่ราคาเดียวกัน1,600ใครจะชอบเป็นเนื้อเงินล้วนๆก็มีถ้าเนื้อเงินล้วนๆนี่1,500นะถ้าลงยานี่ก็1,600จะแพงกว่าส่วนเนื้อเงินลงยาแบบนี้นี่อันนี้รุ่นยศเจริญเนาะมีรุ่นยศเจริญมี1,500แล้วก็มีเนื้ออัปกาหน้ากากทองเหลือง200นะครับมีเนื้อทองเหลืองอาบเงินองค์ละ100นะครับนี่นะทองเหลืองลงยาแดงเขียวเหลือง200นะครับมีหลวงพ่อโสธรเนื้อเงิน
ลงถมองค์ละ400นะครับนี่ก็มีเสมาชุบทองเงา200นะครับนี่เสมานวะบูชาองค์ละ300บาทนะครับตามขนาดนะครับเสมาทองแดงก็100แล้วก็300นะครับเสมาชุบทองชาตินี่200โอ้รุ่นนี้สวยนะทุกคนเป็นแบบเหรียญเสมานะราคาไม่สูงมากนะ200นี่200นี่เนื้อนวะนะเนื้อนวะนี่300ส่วนเนื้อชุบทองเงานี่200แล้วทองแดงก็100นึงแบบ3สีชุบ3สีนะ300นะรุ่นนี้แล้วก็มีรูปไข่ก็200นะครับมี200มี300นะรูปไข่แบบชุบ3สีก็300นี้ก็ทองแดงนี่องค์ละ100นะชุบทองซาติน200นะทุกคนมีอามชุบทองเงาบูชา200นะครับนี้300นะเนื้อดาวะส่วนขนาดบูชา5นิ้วนี่700นะทุกคนเป็นหินสีเนี่ย700ก็มีสีม่วงสีชมพูสีแดงนี่สีดำก็มีแผ่นปั๊ม500นะครับก็มีแผ่นหน้ารถนี่มีใบโพ140นี่200มี300โอ้พระซี่กงละ 1,000 ก็มีธงค้าขายคืนละ60นะครับธงเกษตรกร40มีแหนบอันละ40นะครับแหนบหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นรูปหลวงพ่อโสธรแล้วก็มีธงแฝงหน้ารถ40บาทนะครับนี่มีพร้อมเน็ตนะครับนี่600เรียมกรอบเรียบร้อยพร้อมเน็ตนะครับ600แล้วก็มีเหรียญกลมชุบเงินองค์ละ40นะครับ40เล็กๆครับนี้200ครับมีแหวนด้วยนะทุกคนมีแหวนชุบเงินแหวนหลวงพ่อโสธรก็มี200นะครับเป็นแหวนชุบเงินนะถ้าแหวนเงินก็มี700มี500นะครับแหวนทองขาว500นะครับแล้วก็มีเป็นชุดนะครับมี 2,565 นะทุกคนเป็นเหรียญลูกไข่มีเนื้อเงินลงยาชุด4สีกล่องละ 2,000 นะก็จะมีแบบลูกไข่แล้วก็ใบโพด้านในก็จะเป็นราคา 3,000 เป็นเสมาด้านในเป็นกล่องเหมือนกันชุดเดียวกันพ.ศ. 2565นะส่วนรุ่นนี้ก็จะเลี่ยมเป็นผ้าผง500นี่องค์ละ260 255ครับ255ปีหรือเปล่าองค์ละ300เป็นลักษณะนี้นี้360กรอบผ่าหวายนี่อย่างนี้เป็นชุดนะทุกคนเป็นชุดรุ่นอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำปี252นะพ.ศ. 2565รุ่น12รุ่น12นี่มีอาม 1,500 เสมาก็ 1,500 รูปไข่ก็ 1,500 ราคาเท่ากันนะเป็นชุดอยากได้แบบเป็นชุดเลยก็มีแล้วก็มีผ้าผงผงปิดทองนั้น400
ก็มีใบโพลงยาเนื้อเงินองค์ละ700นะนี่800เนื้อเงินเสมาด้านในกลมก็700มีขนาดแขวนหน้ารถก็600มีแขวนหน้ารถ500ก็มีทุกคนนี่องค์ละ600องค์ละ600เป็นพระผงนะแต่เขาเลี่ยมสวยแล้วก็มีขนาดตั้งหน้ารถใหญ่องค์ละ600นะองค์ละ600นี่400เล็กๆนี่260นี่ก็200นะครับน้ำมันมน120ขนาดปิดทององค์ละ13,000นะครับด้านบน7,000อันนี้น่าจะเป็นเนื้ออะไรทองเหลืองทองแดงส่วนหินส่วนเป็นแบบหินแบบบูชาจะถูกกว่าถ้าเป็นโลหะนี้ก็จะราคามีตั้งแต่เนื้อ3กษัตริย์องค์ละ 10,000 นะครับแล้วก็ 7,000 เนี่ยแล้วก็5นิ้วทองเหลืององค์ละ 2,500 ครับแล้วก็ขนาด7นิ้วปิดทององค์ละ 10,000 ครับนี่ครับก็เป็นเหรียญขนาดต่างๆแบบใบโพนี่ก็200ทองแดงก็200นะนิกเกิล200นี่ก็คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อโสธรที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับนี่นี่ก็1,200นะทุกคนอันนี้รุ่น4พ.ศ. 2562นะเป็นเหรียญกลมๆนี่1,200ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนพระขนาดบูชานี่ก็12นิ้วทองเหลืององค์ละ12,000นะครับส่วนอาบูชา3กษัตริย์12นิ้วก็18,000ครับนี่ก็คือวัตถุมงคลที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับก็มีทั้งราคาสูงแล้วก็ราคาย่อมเยานะครับถือว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อโสธรเข้าถึงทุกคนนะครับไม่ใช่ราคาสูงเกินไปตรงนี้ก็เป็นอีกที่นะทุกคนนี่ก็จำหน่ายวัตถุมงคลเหมือนกันนะครับคนละที่กับตรงโน้นนะครับตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ารุ่นสมโภช253ก็จะมีแผ่นผ้าทองพร้อมกรอบองค์ละ500นะครับสวยมากนะนี่ทุกคนโอ้พร้อมกรอบนะพร้อมกรอบเลย500ก็จะมีเนื้อเงินชุด3องค์ชุดละ2,500นะครับเป็นแบบลอยองค์นะครับนี่องค์เดียวนี่500 600ก็2,000นะครับนี่1,800ทุกคนนี่1,800น่าจะเป็นเนื้อเงินนะ1,800ตรงนี้เป็นอ๋อเนื้อเงินพ่นทราย1,800เนื้อเงินขัดเงาเนื้อเงินชุบ3กษัตริย์2,000นะครับเป็นหลวงพ่อโสธรรุ่นสมโภช253นะตรงนี้จะมีเหรียญเสมาทองแดงลงยาจีวรพร้อมกล่ององค์ละ200นี่สวยมากพร้อมกล่องนะครับมีเนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองเหลืองแล้วก็เนื้อทองเหลืองลงยาครับ200นะครับ200ส่วนเป็นเนื้อเงินก็เป็นเสมาเงินลงยาจีวรพร้อมกล่องนี่1,500นะครับ1,500ส่วนเนื้อทองเหลืองอาบเงินนี้100นะครับก็มีพระปริ่ง
เอากลิ่นของพ่อโสธร300นะครับนี่ครับจริงมีพระกิ่งชุบทองซาตินแล้วก็ชุบทองเงานะครับองค์ละ200นะครับกลิ่งเงินก็มีนะครับเงินองค์ละ1,500เป็นล็อกเก็ตลงหินกลมองค์ละ300นะทุกคนโอ้สวยสวยก็ล็อกเก็ตลงหินไข่องค์ละ300ก็มีอาร์มทองแดงชุบทอง3สี200นะครับก็200นะครับแบบตั้งหน้ารถก็400นะครับอาเงินลงยาก็1,200นะครับทุกคนตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนะครับเป็นอีกจุดของทางวัดหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นวัตถุมงคลรุ่นสมโภช253ปีนะครับตรงนี้ก็จะมีแบบตั้งบูชาก็มีนะครับ12นิ้วก็17,000นะครับ9นิ้วก็11,000นะครับขนาดต่างๆนะครับก็มีตั้งแต่3,000 1,000 12นิ้วทองเหลืองขัดเงาก็มีนะครับ12,000แล้วก็9นิ้วทองเหลืองขัดเงา 6,000 นะครับ7นิ้วทองเหลืองขัดเงา 3,500 นะครับก็มีขนาด7นิ้วทองเหลืองลมดำมันก็ 5,000 นะครับองค์เล็กๆก็มีตั้งแต่ 1,000 1,500 นะครับตามขนาดนะครับนี่ครับวัตถุมงคลจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะทุกคนส่วนเลทจะอยู่ด้านโน้นนะครับนี่ก็คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อโสธรนะครับมีทั้งรุ่นเก่าและก็รุ่นใหม่นะครับส่วนองค์หลวงพ่อโสธรองค์จริงจะอยู่วิหารนี้นะครับวันนี้ไม่ได้พาเพื่อนๆเข้าไปนะครับเพราะว่าทางวัดกำลังบูรณะนะครับเดินไม่สะดวกเท่าไหร่ครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ